ในสัปดาห์ที่แล้วในกลุ่ม community ของ Arduino ได้มีการเผยแพร่วิธีการโปรแกรม Raspberry Pi Pico โดยใช้ Arduino IDE โดยครั้งแรกที่ผมได้รู้เรื่องนี้สิ่งแรกที่ผมอยากจะทำก็คือการโปรแกรม ESP01 เพื่อใช้งานร่วมกับ Maker Pi Pico ดังนั้นผมจึงจะมาลองโปรแกรมโดยใช้โค้ด Blink IoT ซึ่งเป็นโค้ดตัวอย่างในโปรแกรม Arduino IDE เดี๋ยวเรามาลองไปพร้อมๆกันเลยนะครับก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์แชร์และกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่จากไซจอนนะครับโดยในคลิปนี้ผมใช้บอร์ด Maker Pi Pico และบอร์ด ESP8266 เวอร์ชัน 01S โดยเราจะทำการเชื่อมต่อ Maker Pi Pico เข้ากับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย Micro USB Cableโดยในรอบนี้เราไม่จำเป็นที่จะต้องคัดลอกไฟล์ bootloader ลงไปไว้ในตัวบอร์ด Maker Pi Pico เหมือน MicroPython หรือ CircuitPython โดยทำการเปิดโปรแกรม Arduino IDE โดยผมแนะนำให้ใช้เวอร์ชันล่าสุดซึ่งคือเวอร์ชัน 1.8.13 โดยให้คลิกที่ไฟล์เลือก Preference แล้วทำการ copy JSON link ที่ผมได้ทำการแชร์ไว้ในไซจอน Tutorial Page แล้ววางไว้ตรงนี้และกด OK หลังจากนั้นไปที่ Toolsและเลือกบอร์ด Manager เลื่อนลงมาจะพบกับแพ็กเกจของตัวบอร์ด Raspberry Pi Pico ให้ทำการกด Install เพื่อติดตั้งโดยเมื่อติดตั้งเสร็จสิ้นให้ไปที่ Tools และเลือกบอร์ด Raspberry Pi Pico อีกครั้งและเลือกคอมพอร์ตที่ทำการเชื่อมต่ออยู่กับ Maker Pi Pico ต่อมาไปที่ Sketch และเลือกหัวข้อ Library Managerแล้วทำการติดตั้ง Blink Library โดยใช้คีย์เวิร์ดว่า Blink ในการค้นหาทำการกด Install เพื่อติดตั้งหรือหากมีการติดตั้งอยู่แล้วให้ทำการกดอัปเดตเพื่อทำให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดและเรายังมี Library อื่นๆที่เราจะต้องทำการติดตั้งเพิ่มเติมอีกซึ่งก็คือ Blink ESP8266 บน GitHub ซึ่งเพื่อนๆสามารถดูลิงก์ของ Library นี้ได้ที่ Siteon Tutorial Page เหมือนกันนะครับโดยคลิกที่ปุ่มโค้ดสีเขียวและคลิก Download Zip โดยเราสามารถติดตั้งไลบรารีตัวนี้โดยใช้การ Add File Zip บนตัวโปรแกรม Arduino IDE ได้เลยโดยหลังจากทำการติดตั้งไลบรารีทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทำการเปิดโค้ดตัวอย่างของ ESP8266 Shield โดยตัวโค้ดจะอยู่ใน Example ของตัวไลบรารี Blink ในหัวข้อ Board Wi-Fiเพื่อเป็นการทดสอบว่าโค้ดทั้งหมดนี้สามารถใช้งานได้หรือไม่เราจะมาลองคอมไพล์ก่อนๆนะครับแล้วเราก็พบเออร์เรอร์นะครับอยู่ในไฟล์ esp8266.cpp ในบรรทัดที่22โดยเราจะมาลองทำการแก้ไขกันนะครับโดยให้เพื่อนๆเปิดไฟล์ตามพาธนี้ครับโดยเมื่อเข้ามาที่ไฟล์ตัวปัญหานี้แล้วให้ไปที่บรรทัดที่22ซึ่งในบรรทัดนี้มีงานใช้งานไฟล์สำหรับบอร์ด AVR ซึ่งอาจจะเป็นบอร์ด Arduino ซึ่งใช้งาน AVR chip เช่นบอร์ด Arduino Uno Arduino Nano หรือ Arduino Mega ซึ่งในครั้งนี้เราจะใช้งานบอร์ด Raspberry Pi Pico ดังนั้นไฟล์ตัวนี้จึงไม่จำเป็นโดยเราจะลองคอมเมนต์บรรทัดนี้ก่อนแล้วทำการเซฟและหลังจากนั้นกลับไปที่โปรแกรม Arduino IDE แล้วลองทำการคอมไพล์อีกครั้งโดยในครั้งนี้ไม่มีเออร์เรอร์ปรากฏในตัว Blink Library แล้วโดยก่อนที่เราจะทำการอัพโหลดตัวโปรแกรมนี้ลงไปในตัวบอร์ดเราจะต้องมีการแก้ไข Blink Token Wi-Fi SSID และ Password กันก่อนโดยเราจะใส่ตัว Delay ระยะเวลา5วินาทีไว้ที่จุดเริ่มต้นของโปรแกรมและทำการเปลี่ยนความเร็ว Serial Baud Rate ไปที่115.200และทำการเซต UART Pin ไปที่ Pin 16และ17โดยใช้คำสั่งด้านล่างนี้
ขอแก้ไขเล็กน้อยในส่วนของดีเลย์ระยะเวลา5วินาทีโดยจะย้ายมาไว้ด้านหลังคำสั่ง Serial Begin เพื่อทำให้ตัวบอร์ด ESP01 สามารถเชื่อมต่อกับ Raspberry Pi Pico ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องรอดีเลย์และหลังจากนั้นก็ทำการอัปโหลดโปรแกรมลงสู่ตัวบอร์ด Maker Pi Pico ได้เลยโดยเมื่อโปรแกรมอัปโหลดเสร็จสิ้นและสามารถใช้งานได้ก็จะปรากฏดังภาพใน Serial Monitorโดยตัวบอร์ดแจ้งว่าสามารถเชื่อมต่อกับตัว Blink Server ได้แล้วต่อมาให้ทำการเปิดแอปพลิเคชัน Blink บนโทรศัพท์มือถือของเราโดยตัวฮาร์ดแวร์ให้เราทำการเลือก Generic Board และเลือก Connection Type เป็น Wi-Fi โดยบนแดชบอร์ดให้เลือกใช้ Button Widget โดยให้เลือกเป็นพินแบบดิจิตอลหมายเลขพินที่25และเลือกโหมดใช้งานเป็นแบบสวิตช์โดยลองกดรันบนแดชบอร์ดของตัวแอปพลิเคชัน Blink จะพบว่าเราสามารถควบคุม LED บนตัวบอร์ด Raspberry Pi Pico ในการกดปุ่มบนแอปพลิเคชัน Blink ได้แล้วครับนั่นหมายความว่าเราประสบความสำเร็จในการโปรแกรม ESP01 และแอปพลิเคชัน Blink โดยใช้ Arduino IDE และใช้งานร่วมกับ Maker Pi Picoผมไอดริสจากสายตอนเทคโนโลยีขอให้คุณโชคดีและขอบคุณสำหรับการรับชมครับ